จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเชียงใหม่สตาร์ทอัพดริเวนอีโคโนมีไฟนอลพิชชิ่งพบกับกิจกรรมเสวนาในหัวข้อแนวทางการหาแหล่งทุนและระดมทุนของสตาร์ทอัพ How to Successfully Fundraising for Startups โดยนักลงทุนระดับประเทศและพบกับการแข่งขันไฟนอลพิชชิ่งรอบชิงชนะเลิศเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินธุรกิจโดยผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในโครงการการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่ธุรกิจ Tech Startup Begin to Tech Startup เพื่อหา3ทีมผู้ชนะจาก10ทีมที่ผ่านเข้ารอบได้แก่บริษัท Blue Coffee จำกัดบริษัท Goris Nighty จำกัดบริษัทเชียงใหม่ที่ดีจำกัดบริษัทแม่หญิงเฮลที่จำกัดบริษัทเวลเนสมีจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด A&A Candle and Soap Supply ห้างหุ้นส่วนจำกัด Royal Cat บริษัทอำนวยมอเตอร์แอร์2จำกัดร้านปรุงสุกบริษัทภูลังกาคอฟฟี่บีนจำกัดพร้อมลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาทโดยแบ่งเป็นรางวัลที่1 70,000 บาทรางวัลที่2 50,000 บาทรางวัลที่3 20,000 บาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายในวันอังคารที่12กันยายน2566ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9:00 น.ณอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สแกนเพื่อเข้าร่วมงาน